สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีชาวปีขานนะคะวันนี้อาจารย์มีความยินดีที่จะมาทำการพยากรณ์นะคะให้กับชาวปีขานนะคะซึ่งเป็นคลิปแรกในการทำคลิปสำหรับชาว12นักษัตริย์นะคะค่ะอาจารย์ได้เปิดดวงตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วชาวปีขานภาพรวมนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกับอาจารย์เลยนะคะตำแหน่งนะคะที่1 นะคะเป็นไพ่10ถ้วยเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่มีความสุขเลยนะคะไพ่แต้มเต็ม10นะคือความอุดมสมบูรณ์นะและไพ่ถ้วยเป็นสภาวะของจิตใจเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถึงสิ้นเดือนเลยไม่มีไพ่เสียนะอาจจะมีกังวลนิดหน่อยแค่นั้นเองนอกนั้นดีทุกใบนะคะสำหรับชาวปีขานนี่สุดยอดจริงนะคะในเดือนนี้เนาะ10ถ้วยอ่ะถ้าจะมองในแง่ของความรักก็เลิศเลยนะคะถือว่าเลิศเลยนะคะถ้าเรื่องของการเงินการงานนี้ภาพรวมก็ดีเราขอพูดทีละประเด็นนะคะไพ่10ถ้วยถ้าเป็นความรักอาจารย์พูดความรักก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะมันเด่นขึ้นไพ่ถ้วยเนาะใครที่อยู่กินกันมานานแล้วเนี่ยนะคะจะได้ข่าวดีเรื่องการมีบุตรถ้ายังไม่มีบุตรนะคะไพ่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคะก็คือคนรักเนี่ยพบปัตตนีเป็นราชินีเหรียญและพบอุตตาเป็นดาวน่าได้ข่าวดีนะมีเกณฑ์ตั้งครรภ์สำหรับชาวปีขานนะคะหรือใครมีบุตรอยู่แล้วก็ได้ข่าวดีเรื่องลูกอีกแหละลูกสอบชิงทุนสอบเรียนต่อโน่นนี่นั่นได้นะคะได้ข่าวดีเรื่องลูกถ้ายังไม่มีลูกก็จะมีลูกประมาณนั้นเลยนะคะหรือถ้าเป็นความรักที่อยู่กินกันมานานก็ยังคงรักกันแบบยืดยาวอ่ะถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรอยู่กันจนแก่เฒ่าต้องบอกอย่างนั้นเลยถือว่าดีแต่ถ้าใครโสดอยู่ก็ดีอีกนั่นแหละค่ะนะคะสำหรับชาวปีขานตำแหน่งความรักเนี่ยสำหรับรักแบบเชิงที่คนยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่เรามาดูตำแหน่งบุตตะเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่ The World บางคนอาจจะคุยกับคนทางไกลไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้มีเกณฑ์ความรักเข้ามาแล้วนะคะเปิดใจได้เลยนะคะชาวปีขานเพศชายก็จะเจอผู้หญิงที่สะสวยถูกอกถูกใจกันแน่นอนส่วนเพศหญิงปีขานก็จะเจอผู้ชายที่หล่อหน้าตาดีหน้าที่การงานดีฐานะดีนะคะคบหาดูใจกันได้มีความสุขแฮปปี้ไปถึงขั้นแบบจะลงเอยมั่นหมายแต่งงานกันก็ได้นะคะหรือถ้าใครคบกันมาสักพักแล้วเฮ้ยหายเงียบไปเนี่ยอาจารย์มองกลับมาค่ะไพ่อย่างเงี้ยกลับมาคุยกันรีเทิร์นกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรนะก็ถือว่าดีหมดแล้วค่ะในแง่ที่ใครที่อยู่กินกันมานานหรือแค่คบอยู่แต่ยังไม่มั่นใจก็จะมั่นใจกันมากขึ้นแต่ถ้าโสดได้ข่าวดีแน่นอนในเรื่องของความรักนะอาจารย์พูดความรักก่อนนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีค่ะสำหรับปีขานเห็นไหมคะลาบลอยมาแล้ว1เหรียญลอยมาจากฟากฟ้าจากเบื้องบนเงินหล่นมาในมือเลยนะคะมี3เหรียญมี1เหรียญ นะคะมีราชินีเหรียญอีกต่างหากเห็นไหมฮะลาบลอยนะสำหรับชาวปีขานนะคะเสียงโชคเสียงลาบได้แน่นอนนะคะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็มีเกณฑ์นะชาวปีขานนะอาจจะได้จากเลขทะเบียนรถก็ได้เนี่ยนะคะได้หรือได้จากเบอร์อายุของลูกสาวก็ได้นะคะอันนี้มีเกณฑ์ได้โชคแบบนี้นะคะสำหรับลาบลอยนะคะแต่ถ้าสำหรับลาบจากการงานก็ถือว่าสุดยอดละค่ะตำแหน่งกระดุมพระเป็นไพ่ The Hermit เนี่ยนะคะมันแปลว่าการเงินเนี่ยคือมันขยายด้วยไพ่เหรียญอยู่อาจารย์เลยมองว่าการเงินคุณต้องคือขยันนะคะอย่าเฉื่อยไพ่แบบนี้คุณต้องขยันเพราะว่าภพสหชาติเป็นไพ่1เหรียญใช่อาจารย์บอกการเงินดีแต่ไพ่ใบนี้ใบตำแหน่งการหารายได้เนี่ยไพ่อันนี้มันแปลว่าต้องออกเดินทางต้องออกไปดีลออกไปคุยเจรจานะคะโดยเฉพาะใครที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับพวกครูบาอาจารย์นักวิชาการนักบัญชีหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะถือว่าดีค่ะเนี่ยคุณจะมีรายได้ดีๆเข้ามานะคะหรือคนที่เป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์พวกเนี้ยก็ถือว่าดีเพราะมีไพ่1เหรียญอย่างเงี้ยนะคะถึงยังไงคือเราก็ต้อง
ออกแรงหรือจะต้องมีการเคลื่อนไหวนั่นเองมีการที่ต้องออกไปเจจาพูดคุยกับลูกค้าเราจะได้ผลประโยชน์กลับมาผลประโยชน์อยู่ในมือสหชาคือการติดต่อพูดคุยประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีตำแหน่งพันธุนะคะพันธุเป็นตำแหน่งจิตใจอาจจะมีกังวลเครียดบ้างอยู่ในช่วงของการลังเลตัดสินใจบางคนนะอาจารย์มองน่าจะเป็นเรื่องของการงานเนี่ยบางคนอาจจะมีคนแบบมายื่นโอกาสดีๆให้ในเรื่องงานแล้วอยู่ที่ตัวเองลังเลเฮ้ยจะเอายังไงที่เดิมก็ยังดีอยู่เฮ้ยจะย้ายดีไหมจะย้ายดีไหมเห็นไหมคะพบกรรมะเนี่ยเป็นไพ่คนขี่สิงโตแล้วอันนี้มันก็การเดินทางการมูฟได้ไงเหมือนอยู่ในช่วงของการลังเลใจแต่ถ้าใครมีคนมายื่นโอกาสดีๆเหมือนไพ่ขึ้นนะตัดสินใจได้ค่ะคุณมูฟได้ค่ะคุณมูฟแล้วดีขึ้นสิเพราะตำแหน่งสรุปคุณดีเห็นไหมเป็น9ถ้วย3เหรียญเป็น the world นะคะและตำแหน่งคุณเป็น10ถ้วยเพราะฉะนั้นคุณจะย้ายหรือคุณจะอยู่กับที่ก็ได้เหมือนกันสำหรับใครที่มั่นคงอยู่แล้วก็โอเคนะแต่ถ้าใครแบบอยู่ๆมีเงื่อนไขมีข้อเสนอมีโอกาสดีๆมายื่นให้เนี่ยรับนะคะต้องรับเลยถือว่าดีค่ะหรือบางคนนะคะกำลังมีเกณฑ์ที่อยากจะลงทุนนะคะการลงทุนการทำอะไรใหม่นะคะในเรื่องธุรกิจกิจการนะคะก็ทำได้ค่ะนะคะตัดสินใจเลยบางคนอาจจะเปิดร้านอาหารก็ได้ขายของออนไลน์ก็ได้นะคะหรือบางคนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายในเมืองไทยเราก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะในเรื่องของการหารายได้การหางานเสริมรายได้เสริมนะคะพบอุตตะแล้วมี3เหรียญขยายเนี่ยเห็นไหมคะขยันน่ะชาววิขารขยันทำมาหากินน่ะนะคะเงินก็ต้องเข้ามาตลอดเพราะความขยันของคนปีขานนั่นเองนะคะส่วนตำแหน่งนี้เนี่ยอาจจะระวังสุขภาพของคุณแม่นะอาจจะเป็นพวกคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็พวกความดันนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นระบบของทางเดินปัสสาวะด้วยอาจารย์มองนะก็เช็คสุขภาพของคุณแม่หน่อยนะคะส่วนตัวเจ้าชะตาไม่น่าจะเป็นอะไรเนาะนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะตำแหน่งศัตรูอุปสรรคก็ไม่มีด้วยเพราะเป็นไพ่สามเหรียญถ้าใครเคยเป็นศัตรูกับคนปีขานก็หันกลับมาเป็นมิตรภาพหมดเห็นไหมไพ่นั่งยิ้มมีความสุขตำแหน่งสรุปอยู่อย่างเงี้ยถือว่าดีนะคะแล้วก็จะมามองตำแหน่งอะไรอีกตำแหน่งโชคลาภเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วเนาะได้จากเบอร์รถหรือลูกสาวก็ได้นะคะตำแหน่งผู้ใหญ่ก็ดีค่ะเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เจ็ดถ้วยก็ยังสนับสนุนตำแหน่งมรณะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพหรือถ้าอย่างมากถ้าจะเตือนนะอาจจะเป็นในแง่ของภูมิแพ้ถ้าเป็นคนที่เป็นหอบหืดอยู่แล้วนี่ต้องระวังอากาศที่มันช่วงนี้แปรปรวนนิดนึงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นนิดหน่อยนะคะแต่ภาพรวมก็ไม่น่าห่วงค่ะตำแหน่งสรุปดีเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนถึงปลายเดือนกันยายนชาวปีขันดีทุกเรื่องค่ะอาจารย์มองนะรับทรัพย์ร่ำรวยเฮงๆเลยนะคะเรามาดูไพ่คำแนะนำค่ะคำแนะนำก็ไพ่ออกมาดีเห็นไหมคะว่าไพ่นี้สื่อถึงการรับปริญญาและไพ่นี้คือการเปิดใจนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยมองว่าไพ่เขาจะแนะนำว่าความทุ่มเทความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมคะถึงจะได้รับปริญญานะคะเพราะฉะนั้นให้เปิดใจเปิดรับสิ่งดีๆนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองนั่นเองถ้าอย่างนี้แล้วคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาจากการที่เรารู้จักแบบรู้จักเขาเรียกว่ารู้จักสมาคมรู้จักที่จะเข้าหาคนอื่นก็คือไพ่เปิดใจใบนี้นะคะกุญแจมันถูกเปิดฮะนะคะก็จะแปลงนั้นนะคะโดยนั้นโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำวิทยากรแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามแม่หมอกิ่งไผ่ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ